แม่บรร,รักฎุมบ่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใช้อำนาจบริหารออกคำสั่งให้คว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติมเพื่อลงโทษเกาหลีเพื่อลงโทษกรณีที่เกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนเมื่อวันที่6มกราคมและปล่อยจรวดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผลจากคำสั่งคว่ำบาตรดังกล่าวจะทำให้มีการอายัดอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกา และสั่งห้ามบริษัทอเมริกันส่งออกหรือเข้าไปลงทุนในเกาหลีเหนือรวมไปถึงการขยายการขึ้นบัญชีดำให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกันที่ทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือด้วยส่วนมาตรการคว่ำบาตรอื่นๆให้ถือตามมติคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่ออกโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประาช,าชาติและมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่ผ่านการอนุมัติจากสภาคองเกรส และประธานาธิบดีสหรัฐเมริกาได้ลงนามไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้ารายง,งานว่าสำนักอุตุนิยมทิยาเกาหลีใต้ตรวจจับแรงเ่นสะเทือนคล้ายแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด2.2ในเกาหลีเหนือได้เมื่อวานนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงเปียงยางไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ34กิโลเมตรและลึกลงไปใต้ดินประมาณ1กิโลเมตร เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ประเมินว่าแรงสัเทือนดังกล่าวไม่น่าจะเกิดจากการทดสอบนิวเคลียร์แต่อาจเกิดจากแรงระเบิดในการก่อสร้างมากกว่าแม้ว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศจะเตรียมทดสอบขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ในเร็วๆนี้ก็ตาม